สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็มาเจอกับพี่อีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปหน้าสดมีอีกคำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามมาเยอะมากนะคะในเรื่องของการที่แบบว่าพี่คะทำไมไม่เคยบอกเลยว่าเตรียมผิวหน้าก่อนแต่งหน้ายังไงบ้างเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องเตรียมอะไรใช้ครีมอะไรหรือว่าอะไรยังไงนี่พี่มีเคล็ดลับวันนี้จะมาบอกน้องๆเลยนะจดเอาไว้แล้วรีบไปหาซื้อมาใช้กันซะนะฮะรู้ไหมว่าพี่ใช้คินซิงในการที่เตรียมผิวหน้าก่อนแต่งหน้าเพื่อให้การแต่งหน้าของเรามันเป๊ะมากที่สุดและคินซิงที่พี่ใช้คืออะไรตัวนี้เลยฮะเฟย่าตัวนี้เห็นไหมตัวนี้พี่เคยพูดไปแล้วว่าเฟย่าเนี่ยมันเป็นคินซิงที่พี่ใช้มาโดยตลอดเป็นคินซิงสูตรน้ำซึ่งจะบอกว่ามันแตกต่างจากสูตรอื่นมากๆและพี่จะใช้นะฮะในตอนเช้าแล้วก็นอนคือพูดง่ายๆคือใช้ทุกเวลาก่อนลงครีมบำรุงก่อนทุกอย่างเพราะว่านอกจากเป็นคลีนซิ่งแล้วมันยังเป็นเอสเซนเชียลที่เป็นตัวบำรุงผิวของเราด้วยเนี่ยอย่างวันเนี้ยหน้าของพี่คือแบบเนี่ยรู้สึกว่าโซมากพี่ใช้ตัวนี้ฮะสำลีที่เขามีแถมมาให้ด้วยนะเพราะว่าเราซื้อ1ขวดเนี่ยมันจะแถมสำลีให้อีก1กล่องนะครับเราก็หน้าของเราถ้าสมมติว่าเราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็บีบเจ้าตัวเฟย่าตัวนี้มาเลยตัวเฟย่าตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือมันเป็นสูตรน้ำแล้วมันเป็นสารสกัดนะฮะจากน้ำแร่ก็คือมันเป็นการที่นำนวัตกรรมเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า S100 คือนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นการเอาประจุลบเนี่ยประจุบวกของน้ำออกแล้วก็เอาประจุลบใส่ไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวประจุลบเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่ามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวของเราแล้วดันสิ่งสกปรกออกมาโดยที่ตัวนี้มันไม่ทิ้งความมันของใบหน้าเลยแล้วที่พี่มาใช้เช็ดก่อนแต่งหน้าของตัวพี่เองแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการบำรุงแล้วก็เตรียมผิวของเราให้มันพร้อมด้วยบางทีเราคิดว่าหน้าเราสะอาดแล้วมันยังไม่สะอาดไม่พอนะพอเราเช็ดอันนี้ไปปุ๊บเฮ้ยดีและมันมีสาหร่ายหิมะสีแดงมันช่วยเรียกว่าการซ่อมแซมของเซลล์ผิวทำให้ผิวกระชับแล้วก็พร้อมแล้วก็แบบเนี่ยให้ความรู้สึกไม่แห้งตึงนะคะเวลาน้องทาเช็ดตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนฟิลเช็ดโทนเนอร์แล้วหนูก็สามารถลงครีมบำรุงอะไรต่อโดยที่ครีมนั้นนะจะซึมและเห็นผลดีมากๆและนอกจากนี้มันมีส่วนผสมอีกหลายอย่างมากพวกดอกคาเฟ่หรือว่าอะไรพวกต่างๆพวกนี้นะคะแต่ที่เด็ดจริงๆอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะว่ามันสับตัวสาหร่ายแดงกับ S100เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีในครีนซิ่งยี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นแล้วน้องสามารถเช็ดได้ทั้งก่อนการแต่งหน้าและหลังจากที่น้องแต่งหน้าแล้วน้องกลับมาบ้านน้องก็ใช้แค่ตัวนี้ขวดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วมันครอบคลุมมากๆอย่าคิดว่ามันไม่จำเป็นและมีคลีนซิ่งตัวไหนที่ใช้ได้ก่อนการแต่งหน้าบ้างมีเจ้าตัวนี้แล้วค่ะเฟย่าแล้วจะบอกว่าตอนนี้หาซื้อได้เยอะมากๆยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ทิ้งรูปตอนหลังน้องก็ไปหาซื้อได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอีแฟนบอยหรือต่างๆดูได้เลยค่ะไปตำมาใช้ได้เลยยังไงเดี๋ยวพี่ขอเช็ดอีกสักหนึ่งรอบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะบำรุงแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าเต็มตัวที่จะออกงานแล้วยังไงก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะจ๊ะกับจั่วเฟย่าตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวเช็ดก่อน